วัสดีครับพบกับผมอาจารย์บบิผู้อำนวยการศูนย์แว่นตาไอซอปติกและเป็นผู้คิดค้นเรื่องของแว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอปติกเป็นการปฏิวัติวงการแว่นตาโปรเกรสซีฟในระดับโลกหลายคนคงแปลกใจนะครับว่าทำไมอาจารย์บบิทำได้ทำไมฝรั่งทำไม่ได้ญี่ปุ่นก็ทำไม่ได้ทั่วประเทศทั่วโลกทำไม่ได้ทำไมอาจารย์บบิทำได้อยู่คนเดียว ครับมันอยู่ที่วิธีคิดถ้าคนทำแว่นร้านแว่นหรือจักษุแพทย์นักทัศนมาตรพยาบาลวัดสายตาแต่เป็นใครก็แล้วแต่ในโลกนี้เขาคิดเขาเชื่อว่าแว่นโปรเกรสซีฟเป็นแว่นสำหรับคนบางคนเท่านั้นไม่ใช่ทุกคนจะสามารถใส่แว่นโปรเกรสซีฟได้บางคนเขาหมดจะใส่แว่นสองชั้นบางคนแว่นสองชั้นเขาก็ใส่ไม่ได้โปรเกรสซีฟก็ใส่ไม่ได้เขาจะต้องใส่แว่นชั้นเดียวแล้วก็แยกสามอันหรือสองอันหลายคนคงงงว่าทำไมแว่นชั้นเดียวนะครับคนอายุ50ต้องใส่สามอันผมก็อธิบายอย่างนี้นะปกติเนี่ยคนอายุ50ถ้าก็ใส่แว่นชั้นเดียวนะครับระยะชัดอยู่ที่เขาตั้งถูกไหมครับเราตั้งได้นะฮะจะเอาตรงไหนนะได้นะตรงนี้ชัดบัวหลายคนคงงงว่าทำไมแว่นชั้นเดียวนะครับคนอายุแล็ปท็อปชัดพอจอแล็ปท็อปมัวแล้วทำไงชัดดีไหมเอาใหม่นะเอาใหม่นะดูดีๆนะจัดมั่วอันนี้จอแล็ปท็อปจัดคำถามคือดีไหมการยื่นหน้าเข้าไปมันจะมีอันนี้จอแล็ปท็อปจัดครับสองตานะครับก็ไปต่อลำดับต่อไปก็คือความสามารถในการเพ่งก็จะเสื่อมก่อนวัยถามว่าเสื่อมก่อนวัยได้อย่างไรเรื่องนี้ยังเถียงกันอยู่นะครับแล้วก็ผมขอบอกว่าผมไม่เถียงกับนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆในเรื่องของงานวิจัยโดยมหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์หรือสถาบันระดับโลกเกี่ยวกับการมองเห็นระบบสมองต่างๆนานานะครับผมไม่เถียงเรื่องงานวิจัยนะครับเหตุผลเพราะงานวิจัยเหล่านี้กว่าจะวิจัยเสร็จกว่าจะรับรองนะครับก็ใช้เวลาประมาณ50ปีนะครับใครคอยได้ก็คอยนะครับคุณจะรอให้สายตาคุณถูกทำลาย50ปีแล้วก็รอผลใช่ไหมครับคุณอายุ50นะครับคุณรอ50คุณอายุ100ปีคุณจึงพบว่าโอ้ที่อาจารย์โบบีพูดมันถูกมันทำให้ตาเสื่อมก่อนวัยและต้องเปลี่ยนแว่นเร็วกว่าปกติแต่ตอนนั้นคุณ100ปีแล้วอะ100ปีตาคุณไปถึงไหนแล้ววะ
ตาคุณเสื่อมไปถึงไหนแล้วไม่ใช่คุณตานะหมายถึงดวงตาของคุณนะครับผมอาจารย์โบบิล้ำหน้าคนทั้งโลกเพราะผมทำงานกับมนุษย์กับคนกับคนใส่แว่นผมมีการติดตามผลทุกสัปดาห์ทุกแล้วไม่ใช่คุณตานะหมายถึงดวงตาของคุณนะครับตามผลอย่างใกล้ชิดในการทำงานนี่คือการทำงานของผมซึ่งทำแบบนี้มา30กว่าปีดังนั้นทฤษฎีที่บอกว่าแว่นโปเก็ตซีเป็นแว่นที่เหมาะสำหรับคนบางคนเท่านั้นผู้ใช้ต้องเป็นคนมีการศึกษาแล้วต้องรู้จักใช้งานแล้วก็ต้องเรียนการใช้งานอย่างละเอียดแล้วก็ไม่ควรเอาไปใช้กับคอมพิวเตอร์หรืออ่านหนังสือนานๆนั่นคือความเชื่อนั่นคือสิ่งที่ถูกสอนกันมา30ปีก่อนผมอาจารย์โบบิสงสัยว่ามันได้แค่นี้เหรอและผมไม่เชื่อผมเชื่อว่ามันต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้ผมก็ทำหลังจากใช้เวลาหลายปีผมก็สามารถที่จะทำให้ลูกค้าผมใส่แว่นโปรเกรสซีฟได้ทุกคนซึ่งเป็นการทำลายสถิติโลกและฉีกตำราการทำแว่นโปรเกรสซีฟทุกเล่มในโลกฉีกทฤษฎีทุกทฤษฎีแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นคว้าวิจัยพัฒนาของอาจารย์โบบิกับบริษัทผู้ผลิตเลนส์ระดับโลกจนมาเป็นเลนส์อัจฉริยะไอซ็อปติกในวันนี้เลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซ็อปติกคือเลนส์โปรเกรสซีฟที่ไม่ต้องปรับตัวเลนส์โปรเกรสซีฟที่ชัดทุกระยะในเสี้ยววินาทีอย่างเป็นธรรมชาติใส่แล้วมีพลังเพิ่มขึ้นใส่แล้วทำงานได้เร็วขึ้นใส่แล้วเหนื่อยน้อยลงใส่แล้วมีความสุขรู้สึกเป็นธรรมชาติเหมือนกับแว่นเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายและถนอมสายตาไม่ให้เปลี่ยนเร็วก่อนวัยอันควรและเราสามารถทำให้ครบจบในอันเดียวเลนส์มี12ระดับนะครับตามระบบเพิ่มพลังในแว่นราคาเราก็จะมีนะครับหลายระดับซึ่งเดี๋ยวจะพูดท้ายรายการนะครับวันนี้เรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของชุดโปรโมชั่นลินเบิร์กเปลี่ยนเร็วก่อนวัยอันควรและเราสามารถทำให้ครบจบในอันเดียวเลนมี12ระดับเฉพาะบุคคลสามารถสั่งความยาวขาพิเศษสุดได้ที่เดียวในโลกนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับเบื้องต้นผมโชว์ก่อนละกันนะครับเรียกน้ำย่อยก่อนนะเดี๋ยวกล้องเต็มจับนะอันนี้เป็นความยาวขา175มิลลิเมตรนะครับนี่ครับนี่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบแว่นที่เป็นความยาวขาปกติมาให้ดูนะครับจะได้เปรียบเทียบกันชัดๆนะครับนี่ครับเรายังสั่งขาได้ยาวกว่านี้อีก25มิลเป็นยาว200นะไอซ็อปติกเราเป็นที่เดียวในโลกที่สามารถสั่งนะครับกรอบแว่นแอร์ไทเทเนียมสปิริตเบสิกแล้วก็แอร์ลิมนะครับความยาวขา200มิลลิเมตรรวมไปจนถึง
ตัว Lindbergh Now Basic ก็สั่งได้นะครับที่ iSoftic เนี่ยเราไม่เคยหยุดยั้งที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะฮะเดี๋ยวดูภาพ insert นะครับแล้วเดี๋ยวผมมีช่วงจังหวะที่จะบอกพวกเรานะครับถึงความพิเศษสุดของตัวกรอบ Lindbergh Air Titanium นะฮะ Lindbergh Air Titanium กับเลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะรุ่นเริ่มต้นในโครงการทดสอบสมรรถนะเลนส์นะครับราคาเริ่มต้นตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ชุดละ 23,000 บาทนะครับจากปกติชุดละ 46,600 นะครับนี่คือส่วนลดที่จะได้นะครับดังนั้นเวลาเราเปรียบเทียบเนี่ยก็เราเปรียบเทียบจากเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นแอร์กับเลนส์โปรเกรสซีฟที่ราคา 46,600 เนี่ยนะครับเทียบกับ 23,000 ของ iSoftic เนี่ยต้องอธิบายตรงนี้นะครับว่าเลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะ iSoftic ระดับที่1ในราคาแค่งบกับกรอบแอร์ไทเทเนียมของ Lindbergh เนี่ยงบแค่ 23,000 เนี่ยของ iSoftic ดีกว่าครับไม่ได้ดีกว่าธรรมดาด้วยนะครับดีกว่าเยอะครับดังนั้นสนใจมาทดลองได้นะลักษณะพิเศษต้องอธิบายตรงนี้นะครับว่าเลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะ iSoftic ระดับที่1ในราคาแค่งบกับกรอบแอร์ไทเทเนียมอ่านแล้วรู้เรื่องเร็วขึ้นทำให้สมองโล่งนะครับสมองไม่เครียดไม่ต้องฝืนปรับตัวเข้าหาแว่นอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับแว่นโปรเกรสซีฟชนิดอื่นทั่วไปที่ระดับราคาไล่ๆกันนะครับหรือต่อให้ไปเอาตัวละ 50,000 ตัวละ 100,000 ตัวที่แพงกว่ามากมาเทียบก็ไม่สามารถเปรียบเทียบหรือสู้แว่นโปรเกรสซีฟอัจฉริยะ iSoftic ได้ครับ Lindbergh Air Titanium เนี่ยเป็นกรอบที่เหมาะที่สุดนะครับที่จะทำแว่นโปรเกรสซีฟถือว่าเป็นกรอบที่ประกอบแว่นโปรเกรสซีฟออกมาแล้วนะครับได้ประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกเนื่องจากตัวกรอบแว่นเนี่ยมีน้ำหนักเบาแล้วสามารถที่จะดัดปรับแต่งถ้านะครับมีความรู้ได้รับการประกอบอย่างถูกต้องซึ่ง iSoftic เป็นที่เดียวในโลกที่สามารถที่จะประกอบสั่งผลิตทุกขั้นตอนให้แว่นProgressive อัจฉริยะ iSoftic บนกรอบ Lindbergh Air Titanium ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือในระดับเต็ม 100% ได้แว่นที่กระชับน้ำหนักเบาใส่สบายให้คุณภาพการมองเห็นที่สมบูรณ์แบบเป็นเลิศแล้วก็พิถีพิถันในทุกรายละเอียดหนึ่งคือiSoftic เนี่ยประกอบเลนส์โปรเกรสซีฟความเที่ยงตรงสูงกับกรอบแอร์ไทเทเนียมเนี่ยมานานกว่าทุกที่ทุกแห่งและประกอบมากกว่าทุกที่ทุกแห่งปัจจุบันนี้ก็เป็นหมื่นนะครับทำให้มีความรู้แล้วก็ความชำนาญมากกว่าร้านแว่นทุกแห่งในโลกรวมถึงสามารถที่จะทำคลิปออนนะครับอันนี้ที่ติดอยู่นี่เป็นคลิปออนนะครับคลิปออนเนี้ยเราสามารถที่จะแกะได้นะครับอันนี้ผมทำให้ดูนะครับอันนี้เผยออกมาแล้วนะเดี๋ยวจะให้ทีมช่างเข้ามาสดกันหน้างานนะเดี๋ยวนนท์เต้ก็ได้วิทยุบอกช่างแว่นมาคนหนึ่งนะมาสาธิตการใช้คลิปออนอ
ลินเบิร์กแอร์ไทเทเนียมเนี่ยยังคงเป็นกรอบแว่นที่ขายดีที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกในปัจจุบันเนี่ยการสั่งสีนะครับก็สั่งได้20ลินเบิร์กแอร์ไทเทเนียมเนี่ยยังคงเป็นกรอบแว่นที่ขายดีที่สุดรุ่นหนึ่งรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวติดตามได้ใน Facebook กับในเว็บไซต์นะครับก็เดี๋ยวผมจะสรุปเรื่องของออปชันนะครับเพราะว่าออปชันของ Lindberg เนี่ยเยอะมากนะครับของ Lindberg Air Titanium เนี่ยนะครับความยาวคลิปเนี่ยก็จะมี5ขนาดนะฮะก็คือ 3.5 4.5 5.5 กับ 6.5 7.5 โอเคช่างมาแล้วสัมพันธ์สาธิตเรื่องของสาธิตการถอดเข้าถอดออกนะเดี๋ยวจะสาธิตเรื่องของการใช้คลิปออนนะครับส่วนราคาเดี๋ยวก็ติดตามได้นะครับการต่อสายคลิปออนนะครับผมอันดับแรกก็นะไม่ได้ยินไม่มีไมค์ได้ยินเสียงเข้าจากไมค์อาจารย์โอเคสำหรับวันนี้ผมอาจารย์ประบิดขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวส่งต่อให้ทีมช่างนะ สวัสดีครับต่อไปคือการสาธิตในการถอดใส่ตัวคลิปออนนะครับของตัวแว่นลิมเบิร์กนะครับผมอันดับแรกนะครับเมื่อเราฝนเสร็จแล้วนะครับเป็นรูปทรงของแต่ละทรงนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ดูนะครับว่าจุดเจาะทั้งหมดเนี่ยใส่ด้วยกันได้ไหมนะครับผมวิธีการใส่นะครับผมจะใส่จากส่วนที่เป็นด้านห่างตาก็ได้นะครับหรือว่าส่วนที่เป็นหัวตาก็ได้นะครับผมขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับผมส่วนผมน่าจะถนัดใส่จากด้านท้ายนะครับการใส่ก็คือว่าเอามือขวานะครับจับส่วนที่เป็นโลหะหรือส่วนที่เป็นไทเทเนียมนะครับใช้4นิ้วคล้องตัวขาไว้อย่างนี้นะครับผมแล้วใช้นิ้วโป้งจับส่วนที่เป็นคลิปนะครับตัวคลิปของตัวแว่นนะครับจับไว้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ใช้มือขวานะครับมือขวานะครับเห็นส่วนที่เป็นร่องนะครับร่องหรือรูเจาะที่เป็นหางตานะครับวางลงไปนะครับวางลงไปให้ตรงกับตัวโลหะตรงคลิปนะครับพอตรงปุ๊บเอานิ้วโป้งนะครับกดไว้นิดนึงอย่างนี้นะครับให้มันอย่างนี้ครับปุ๊บแล้วใช้ตัวซองเลนนะครับหรือใช้ผ้าณตรงนั้นถ้าเรามีปุ๊บจับไว้เพื่อไม่ให้เป็นรอยนะครับแล้วค่อยไล่ลงไปสมมติถ้ามันพอดีนะถ้ารูพอดีมันก็จะกดลงไปได้เลยมันก็จะดังกึ๊บมันก็จะใส่เข้าไปได้เลยอย่างนี้นะครับผมกับกันเมื่อใส่ข้างขวาเสร็จแล้วก็มาใส่ข้างซ้ายก็ทำเหมือนกันนะครับผมจับส่วนที่เป็นโลหะคล้องไว้4นิ้วแล้วเอานิ้วโป้งกดส่วนที่เป็นตัวอิงของแว่นนะครับหรือตัวขาที่จับแล้วก็ใส่ตัววางส่วนที่เป็นตัวโพลาไรซ์ลงไปใช้นิ้วโป้งกดไปนิดนึงใช้ผ้าหรือใช้ซองวางแล้วก็กดลงไปนะครับไล่ลงไปจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ดูความเรียบร้อยแล้วก็นำไปใส่ได้เลยนะครับเวลาออกนะครับเวลาออกก็จับเหมือนเดิมนะครับมือข้างซ้ายคล้องไว้นะครับแล้วมือนิ้วโป้งก็
กดไว้แบบนี้ใช้มือขวาหุ้มไปเลยนะครับหุ้มส่วนที่เป็นตัวเลนกับตัวเลนโพลาไรซ์นะครับจับไว้อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เอานิ้วโป้งซ้ายออกนะครับและใช้นิ้วชี้ของมือขวาแทนแกะส่วนที่เป็นแกะส่วนที่เป็นตัวโพลาไรซ์ออกอย่างนี้นะครับแกะออกที่เป็นอย่างนี้แกะออกไล่แกะไปเรื่อยก็จะดึงออกมาปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนเหมือนเดิมปล่อยไว้สักพักแล้วก็เปลี่ยนมาจับส่วนที่เป็นโพลาไรซ์กับเลนไว้นะครับเพื่อจะแกะตัวที่อยู่หัวตานะครับใช้เหมือนเดิมใช้นิ้วชี้ของมือขวาแกะออกนะครับค่อยไล่แกะออกนะครับแกะออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้ซ้ายข้างซ้ายก็เหมือนกันนะครับใช้นิ้วชี้แกะออกแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาแกะที่หัวตานะครับโอเคออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับพอแกะออกมาแล้วเรายังยังไม่อยากจะใช้งานแล้วเวลาเก็บรักษานะครับใส่ซองถ้าเราใส่ตัวโพลาไรซ์ด้านหนึ่งคว่ำนะครับหรือข้างหนึ่งหงายเข้าไปข้างแรกนะครับข้างต่อไปต้องใส่ตรงข้ามกันนะครับอันนี้ผมใส่ข้างที่หงายขึ้นไปนะครับแล้วผมก็ต้องใส่ตัวที่คว่ำลงไปแบบนี้นะครับถ่ายคว่ำพอใส่ปุ๊บพอกดลงไปปุ๊บมันก็จะแนบกันพอดีนะครับสามารถใส่ได้ทั้งในกระเป๋าเสื้อและกระเป๋ากางเกงนะครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆในการสวมใส่ตัวโพลาไรซ์แว่นกันแดดนะครับผมในสไตล์ของไอสติกครับผมสวัสดีครับหงายขึ้นไปนะครับแล้วผมก็ต้องใส่ตัวที่คว่ำลงไปแบบนี้นะครับถ่ายคว่ำพอใส่ปุ๊บพอกดลงไปปุ๊บมันก็จะแนบกันพอดีนะครับสามารถใส่ได้ทั้งในกระเป๋าเสื้อและกระเป๋ากางเกงนะครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆในการสวมใส่ตัวโพลาไรซ์แว่นกันแดดนะครับผมในสไตล์ของไอสติกครับผมสวัสดีครับหงายขึ้นไปนะครับแล้วผมก็ต้องใส่ตัวที่คว่ำลงไปแบบนี้นะครับถ่ายคว่ำพอใส่ปุ๊บพอกดลงไปปุ๊บมันก็จะแนบกันพอดีนะครับสามารถใส่ได้ทั้งในกระเป๋าเสื้อและกระเป๋ากางเกงนะครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆในการสวมใส่ตัวโพลาไรซ์แว่นกันแดดนะครับผมในสไตล์ของไอสติกครับผมสวัสดีครับหงายขึ้นไปนะครับแล้วผมก็ต้องใส่ตัวที่คว่ำลงไปแบบนี้นะครับถ่ายคว่ำพอใส่ปุ๊บพอกดลงไปปุ๊บมันก็จะแนบกันพอดีนะครับสามารถใส่ได้ทั้งในกระเป๋าเสื้อและกระเป๋ากางเกงนะครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆในการสวมใส่ตัวโพลาไรซ์แว่นกันแดดนะครับผมในสไตล์ของไอสติกครับผมสวัสดีครับหงายขึ้นไปนะครับแล้วผมก็ต้องใส่ตัวที่คว่ำลงไปแบบนี้นะครับใส่คว่ำพอใส่ปุ๊บพอกดลงไปปุ๊บมันก็จะแนบกันพอดีนะครับสามารถใส่ได้ทั้งในกระเป๋าเสื้อและกระเป๋ากางเกงนะครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆในการสวมใส่ตัวโพลาไรซ์แว่นกันแดดความฝันของผมตั้งแต่ในวัยเด็กที่จะทำแว่นให้ดีที่สุดในโลกเนี่ยในวันนี้ผมทำได้แล้วขาดแต่ว่าทำอย่างไรให้คนทั้งโลกได้ใส่แว่นที่ผมทำให้แว่นโปรเกรสซีฟเมื่อก่อนเนี่ยทำ100คู่ใส่ได้20คู่80คู่ใส่ไม่ได้เลยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมผมก็สงสัยสงสัยผมก็ศึกษาค้นคว้าแล้วก็พัฒนาว่ามันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายแล้วผมพบว่า 1. การตรวจวัดผิดพลาด 2. ตำแหน่งแว่นผิดพลาด 3. โครงสร้างเลนผิดพลาด 4. คุณภาพเลนไม่ดีถ้าแก้4อย่างนี้ได้เราก็ทำได้ผมก็คุยกับบริษัทผู้ผลิตเลนแล้วก็สร้างชุดทดลองเลนขึ้นมาเป็นชุดจำลองทำให้ลูกค้าแต่ละคนสามารถที่จะเลือกโครงสร้างเลนส์ที่เหมาะกับตาเขามากที่สุดเหมาะกับค่าใช้จ่ายเขามากที่สุดปรากฏว่าผมสามารถเปลี่ยนจากล้มเหลว 80% เป็นประสบความสำเร็จ 98% และพัฒนาเป็น 100% ในที่สุดคือสายตาเนี่ยผมเป็นสายตาสั้นมีสายตาสั้นแล้วก็เอียง
มานานมากแต่สมัยหนุ่มๆแล้วนะฮะก็เมื่อก่อนนี่จำได้เลยตัดแว่นเนี่ยแว่นจะหนาปึกเลยเพราะมันเอียงมากแล้วต่อมาก็เปลี่ยนแต่ผมก็ใช้ไอแว่นโปรเกรสซีฟมาหลายปีแล้วนะแต่ปกติแล้วกระจกบางทีก็นึกว่าดีแล้วนี่นะมันก็ยังไม่ดีจริงบางทีใส่ไปแล้วมันก็มัวก็มีคนก็พูดถึงไอ้สติกอยู่เพื่อนก็บอกมาพอดีเพื่อนคนซึ่งเขาเคยเป็นประธานสมาคมแว่นตาคุณสรรเสริญเนี่ยเขาก็บอกว่าถามว่าเฮ้ยสรรเสริญจะไปทำแว่นดีๆที่ไหนได้เขาบอกไปไอ้สติกสิอาจารย์บูบีเขาพิถีพิถันมากมันก็ยังไม่ดีจริงใส่ไปแล้วมันก็มัวก็มีคนพูดถึงไอ้สมติอยู่เพื่อนก็บอกมาว่าที่เพื่อนคนเขาเคยเป็นประธานการซื้อแว่นดีๆเนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดเขาก็บอกว่าดีกว่าที่เรามีเงินอยู่ในกระเป๋าแต่เดินไปแล้วก็ไปเตะนู่นเตะนี่เพราะว่าแว่นมันไม่ดีแต่ที่นี่ผมชมอย่างว่าแว่นเลนส์เนี่ยเป็นเลนส์ที่บางมากซึ่งมันทำให้เวลาสวมใส่เนี่ยมันไม่หนักสินค้าผมคงไม่มีอะไรที่จะแนะนำนะเพราะมันเป็นสินค้าทั่วไปเพียงแต่ว่าทางนี้เลือกเลนส์ที่สมราคาถึงแม้ผมจะจ่ายไปเยอะผมก็คิดว่ามันคุ้มนะฮะที่จะใช้แต่บริการผมชื่นชมนะยังถึงมาก็มีน้ำใจมาถึงก็บอกเดี๋ยวจะเอาแว่นไปล้างแต่เลนส์ให้อย่างเงี้ยนะปกติหลายที่ก็ไม่มีใครที่จะถึงขนาดนี้ที่จะมาบอกว่านี่ไม่ได้ปากหวานนะพูดจริงๆว่าอย่างนี้มันทำให้ติดใจทำให้ว่าอย่างนี้เรามาที่นี่แล้วก็เหมือนกับเรามาที่ออฟฟิศของเราซึ่งเขาไปถึงทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้ไปถึงแล้วก็มองเราเป็นเหมือนลูกค้าเล่นไส้อย่างเงี้ยหลายที่ก็ไม่มีใครที่จะถึงขนาดนี้ที่จะมาเพราะว่าไม่ได้ปากหวานพูดจริงๆว่าอย่างนี้มันทำให้ติดใจทำให้ว่าอย่างนี้เรามาที่นี่แล้วก็เหมือนกับเรามาที่ออฟฟิศเราไอ้ก็ติดเนี่ยเราสร้างแว่นตาเพื่อให้ลูกค้าใช้ชีวิตได้อย่างสนุกที่สุดมีพลังมากที่สุดเหนื่อยน้อยที่สุดทำงานได้มากที่สุดดีที่สุดในทุกด้านต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรคือดีที่สุดสำหรับไอ้ท็อปติกหรือตัวผมเองเนี่ยดีที่สุดของวันนี้คือเป็นดีที่สุดซึ่งต้องทำให้ดีขึ้นในวันรุ่งขึ้นเพราะว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาแทนที่ดังนั้นปรัชญาการทำงานของไอโซติกเราจึงพัฒนาตัวเองตลอดเวลาทั้งองค์กรของเราทั้งทีมงานเรามุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทำให้ดีขึ้นทุกวันทำให้ดีที่สุดแล้วก็พรุ่งนี้ก็ทำให้ดีขึ้นเข้าใจหมดว่าอะไรตาสีทองสุกนะครับอายุ57ปีหน้าที่การงานผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและให้บริการภาคพื้นบริษัทการบินไทยผมใช้บริการไอซ็อปติกมาน่าจะไม่ต่ำกว่า15ปีประเด็นที่ใช้ไอซ็อปติกเนี่ยต่างกับที่อื่นตรงไหนนะครับผมคิดว่าเป็น one stop solution แล้วก็มันมีประเด็นที่เวลาไปทำวันที่อื่นนะครับไม่เคยจบในทีเดียวการฝ่ายผลิตและให้บริการตัวผมเองเนี่ยจริงๆก็มีแว่นอยู่ที่ใช้ก็แค่2อันนะครับเป็นแว่นที่ใช้ประจำทุกวันอันหนึ่งแล้วก็เป็นแว่นสแปร์อันหนึ่งเนื่องจากเป็นคนที่ก็บางครั้งสมัยก่อนเดินทางบ่อยนะครับกรณีที่แอคซิเดนต์แว่นหักบ้างขาเบี้ยวบ้างเนี่ยก็จะเกิดเสมอนะครับแว่นอันเดียวเนี่ยเซิร์ฟได้ทุกแอคทิวิตี้ละครับไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแว่นไปเปลี่ยนแว่นมาตัวนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าไอฟอปติกนี่เป็น one stop solution จริงก็คือ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทำครั้งเดียวจบนะครับแล้วก็ไม่มีอาการที่ประเด็นที่ว่าปวดหัวนะฮะแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้มีความสุขพอสมควรแว่นอันเดียวเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแว่นไปเปลี่ยนแว่นตัวนี้
ว่นตาออปติกเนี่ยเราสร้างแว่นตาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีการมองเห็นที่ดีที่สุดเท่าที่ภาพตาก็จะเป็นไปได้เท่าที่เทคโนโลยีในปัจจุบันจะเป็นไปได้คำว่าคุณภาพการมองเห็นในระดับสูงสุดก็คือคุณภาพการมองเห็นที่ภาพชัดเต็มที่ 100% โดยสมองไม่ต้องฝืนเพ่งเมื่อเรามองภาพตกไปถึงจอประสาทตาถ้าภาพไม่ชัดสมองจะทำการเพ่งมีการกดอูม่านตาให้แคบลงแล้วก็เพิ่มความโค้งของเลนส์แก้วตาเพื่อให้แสงตกพอดีจอประสาทตาหรือใกล้เคียงมากที่สุดถ้าเกิดภาพที่รวมแล้วยังไม่ชัดสมองก็พยายามที่จะปรับให้ชัดที่สุดเท่าที่จะเปลี่ยนไปได้ทีนี้ของ iSoftic เนี่ยเราแก้ปัญหานี้ด้วยการสร้างแว่นเฉพาะบุคคลตรวจวัดออกแบบผลิตสร้างขึ้นมาตามค่าสายตาที่แท้จริงของตาแต่ละข้างและการทำงานร่วมกันของตาสองข้างในระบบดิจิตอล3มิติแก้ไขภาวะตาเขซ่อนเลนส์ไม่ต้องฝืนเพ่งก็สามารถรวมภาพได้อย่างสบายนะครับใส่แล้วไม่ล้าไม่ปวดโฟกัสภาพได้เร็วกะระยะได้แม่นยำรู้สึกสบายเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องฝืนเพ่งเหมือนกับแว่นตาทั่วไปสามารถที่จะทำกิจกรรมได้ทุกอย่างโดยลืมไปเลยว่าใส่แว่นอยู่แว่นโปรเกรสซีฟเนี่ยจะมีตัวทดกำลังเลนส์ทำให้เราไม่ต้องฝืนเพ่งมากเกินไปเราเลือกได้ว่าเราจะเพ่งมากหรือเพ่งน้อยหรือเราไม่อยากเพ่งซึ่งกำลังเลนส์การเปลี่ยนแปลงหรือที่เราเรียกว่าค่าสายตายาวระยะใกล้หรือค่าแอดเนี่ยเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่สเต็ปละ1ไม่ใช่25ไม่ใช่50ไม่ใช่75ทำให้เรามองได้ทุกระยะอย่างสบายขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองทำให้เราไม่เหนื่อยล้าแม้ต้องทำงานตลอดทั้งวันกับคอมพิวเตอร์หรือเอกสารจำนวนมากนะครับนี่คือเป็นแว่นในอุดมคติครับทีนี้สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบก็คือเวลาเราใช้สายตาบนจอคอมพิวเตอร์จอมือถือตาของเราจะต้องทำงานหนักกว่าใช้สายตาบนกระดาษเนี่ยประมาณเกือบ10เท่าสาเหตุเนื่องจากว่าบนจอมือถือเนี่ยจะมี refresh rate เนี่ยก็คือการกระพริบของจออยู่ตลอดเวลาจอมันจะเต้นอยู่ตลอดเวลาที่เราเห็นว่ามันไม่เต้นเวลาเรามองมันปกติผ่านจอเนี่ยมันเป็นภาพที่ผ่านการปรับของสมองแล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้สมองเนี่ยทำงานมากขึ้นกว่าปกติซึ่งก็จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลงคนจำนวนมากที่ใช้สายตาด้วยแล้วต้องใช้สมองไปด้วยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดถ้าเกิดคุณภาพการมองเห็นเนี่ยไม่ดีพอก็จะทำให้เกิดอาการล้าแล้วก็เหนื่อยนะครับแล้วก็ทำงานได้ช้าลงแต่เหนื่อยมากขึ้นถ้าเราสามารถแก้ที่คุณภาพการมองเห็นได้ก็จะทำงานได้มากขึ้นแต่เหนื่อยน้อยลงสมองทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นครับคนจำนวนมากใช้สายตาด้วยแล้วต้องใช้สมองด้วยนี่เป็นผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดในภาคการท่องเที่ยวไม่ดีพอก็จะทำให้เกิดสวัสดีครับผมชื่อกฤษดารัชดาสมศิษย์นะครับอายุตอนนี้49ปีครับผมเว้นสายตายาวปกติอะครับแต่ว่าพอดีคิดว่าอยากจะหาแว่นตาที่เป็นโปรเกรสซีฟสำหรับเอาไว้ใส่เวลาดูพวกมือถือเราจะได้ง่ายๆไม่ต้องถอดเข้าถอดออกบ่อยๆครับตัวเองตอนแรกก็คือประหยัดลองใช้แบบที่มันไม่แพงเนี่ยครับถูกๆหน่อยแต่ก็ส่วนไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ก็คิดว่าซื้ออย่างดีๆไปเลยดีกว่าแล้วก็ตาเราก็สำคัญนะฮะก็คือลงทุนครั้งหนึ่งก็คุ้มค่าครับอายุตอนนี้49ปีครับเป็นสายตายาวปกตินะครับแต่ว่าพอดีก็จะหาว่าตาเป็นเซฟสำหรับเอาไว้ใส่เวลาพกมือถือได้ง่ายๆไม่ต้องถอดผมบุญช่วยนามสกุลชาญสัตบุตรก็ตอนนี้เกษียณเนี่ยนะเกษียณมาได้2ปีแล้วก่อนหน้านี้ก็อยู่บริษัทต่างประเทศตำแหน่งคือ CFO ก่อนเกษียณเนี่ยแล้วเป็นคอนโทรลเลอร์ระยะในการอ่านหนังสือใช้งานคอมพิวเตอร์เพราะว่าแต่ละวันก็ดูคอมพิวเตอร์เพื่อทำงานโอ้ที่นี่ก็ต้องยอมรับว่าดีการดูแลการวัดอะไรเขาทีละ2ชั่วโมงถือว่าละเอียดมาก2ชั่วโมงนะวัดละเอียดคุณภาพเลนส์ก็ดีกว่าแต่ละวันก็คุ้มฮะโอ้ยมองเห็นอะไรชัดขึ้นแน่นอนมันไม่ต้องมามีเคสชั่นอะไรชัดการดูแลการวัดอะไรเขา
ุดเริ่มต้นของการที่เราจะเป็นผู้นำของการสร้างแว่นในโลกเนี่ยมันก็คือเราต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำแว่นให้ดีที่สุดในโลกซึ่งผมเนี่ยพระเจ้าอวยพรตรงที่ว่าตั้งแต่อายุ7ขวบมีความใฝ่ฝันอยากจะทำแว่นได้ดีที่สุดในโลกฝันเห็นคนทั้งโลกเนี่ยเดินทางโดยเครื่องบินมาทำแว่นกับผมลองนึกสภาพดูว่าเด็กอายุ7ขวบคิดอยู่เรื่องเดียวทำแว่นให้ดีที่สุดในโลกตั้งแต่นั้นมาก็ฝึกเรียนค้นคว้าพัฒนาทำแว่นยังไงให้ดีที่สุดในโลกซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อผมเปิดร้านแว่นระดับไฮเอนด์อยู่แล้วผมก็เรียนจากคุณพ่อได้เลยนะครับก็ใช้เวลาหลายสิบปีค้นคว้าแล้วก็พัฒนาจนสามารถทำแว่นโปรเกรสซีฟได้ประสบความสำเร็จตลาดทั่วโลกเนี่ยเวลาเขาซื้อขายอะไรกันส่วนใหญ่จะซื้อรุ่นกลางๆแม้กระทั่งรถยนต์หรือนาฬิกาก็จะซื้อรุ่นกลางๆรุ่นท็อปไม่มีใครแตะแต่ของผมเนี่ยคือขายรุ่นท็อปมากที่สุดขายจนบริษัทผู้ผลิตเลนส์ไม่มีเลนส์จะให้ขายก็ต้องมาดูงานเนี่ยว่าขายเข้าไปได้ยังไงถามว่าเยอะขนาดไหนเยอะขนาดว่าอยู่เมืองไทยผมทำคนเดียวยอดขายมากกว่าทั้งประเทศรวมกันตลาดทั่วโลกเวลาเขาซื้อขายอะไรกันก่อนหน้านี้คือผมเป็นคนสายตาสั้นสายตาสั้นทั้งสองข้างไม่เท่ากันผมต้องใช้แว่นอยู่ตลอดไม่งั้นมองไม่เห็นผมจะมองระยะยาวระยะไกลไม่ได้แต่ว่าถ้าดูระยะใกล้ๆก็ชัดได้รับการแนะนำจากลูกชายว่าให้มาทำตรวจวัดสายตาที่ร้านผมก็มาแล้วก็มีการตรวจตรวจวัดไปผมก็เห็นว่าที่ร้านนี้มีการตรวจกันอย่างละเอียดมีพนักงานหลายคนคอยตรวจไม่รู้อะไรเป็นอะไรว่าเรียกว่าตรวจมากผมมองดูเนี่ยในโทรทัศน์เนี่ยจะเห็นลายกระหนกลายอะไรของเขาเนี่ยมันชัดเจนคือผมก็เสียอายุมานานผมไม่ได้ทำอะไรผมก็ไปใช้ชีวิตโดยการไปเล่นกอล์ฟเป็นสิ่งที่ผมชอบผมจะไปเล่นบ่อยมากและการสังเกตผมสังเกตดูว่าสิ่งที่ผมไปเล่นกอล์ฟเนี่ยมันก็การเห็นภูมิประเทศเห็นอะไรเห็นลูกกอล์ฟเห็นอะไรมันเห็นชัดการตีกอล์ฟผมเกิดความแม่นยำขึ้นผมประทับใจประทับใจกับแว่นของที่นี่มากในการไปเล่นกอล์ฟสิ่งที่ผมชอบผมจะไปเล่นบ่อยมากและการผมสังเกตดูว่าสิ่งที่ผมครับผมก็ชื่อชัยยศธงชัยนะครับปัจจุบันก็เป็นข้าราชการเกษียณแต่ก่อนหน้านี้ก็รับราชการล่าสุดหลังสุดก่อนเกษียณก็ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับไอซอฟติกวันนี้เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยมีความรู้ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของระบบแว่นตาสักเท่าไหร่นะครับก็มาช่วงก่อนหน้านี้สักประมาณ 2-3 ปีนะฮะก็เพื่อนเขามาตัดแว่นที่ไอซอติกแล้วเขาก็บอกราคาไปผมก็ค่อนข้างจะตกใจตอนนั้นนะก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมราคามันสูงจังแต่ว่าเพื่อนก็ยืนยันว่าไม่สูงเนื่องจากว่าคุณภาพของแว่นที่ใช้เนี่ยกับราคาเนี่ยมันต่างกันเยอะเลยราคาเงินที่จ่ายไปกับสิ่งที่เขาได้มาจากการมองเห็นซึ่งชัดเจนขึ้นแล้วก็ใช้อ่านหนังสือใช้ทำงานใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้ดีขึ้นเขาบอกว่ามันแสนจะคุ้มค่าก็ด้วยเหตุนี้นะผมก็สนใจก็ลองมาดูนะมาดูไม่รู้จักใครมาก่อนเลยก็ดุมๆมาที่ไอซอฟติกนะแล้วก็ปรากฏว่าได้รับความประทับใจจริงๆแล้วราคาที่คิดว่าสูงเมื่อเราไปเทียบกับในอดีตที่เราเคยไปร้านแว่นทั่วๆไปแล้วก็ไปตัดแล้วก็มาใช้เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าไม่สูงเลยเพราะร้านทั่วไปที่เราเคยไปเมื่อก่อนเนี่ยบางครั้งมันก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะแต่ว่าเมื่อตัดมาแล้วก็ต้องฝืนใช้ไปยังก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่เมื่อมาเทียบกับที่ไอซอปิกเขาจัดแว่นให้นะครับก็รู้สึกว่ามันแตกต่างกันค่อนข้างจะชัดเจนก็รู้สึกพอใจครับไปร้านแว่นทั่วไปแล้วก็ไปตัดแล้วก็มาใช้เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าไม่สูงเลยเพราะร้านทั่วไปที่เราเคยไปเมื่อก่อนในบางครั้งมันก็ค่อนข้างจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แว่นโปรเกรสซีฟเนี่ยผมก็
ได้มีโอกาสใช้มาก่อนหน้าที่จะมาที่ไอซอติกเนี่ยประมาณสัก 4-5 ปีมาแล้วนะก็ในตอนนั้นฮะก็มีความรู้สึกว่าพอใจในระดับหนึ่งเหมือนกันเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่สายตายาวแล้วก็ต้องใส่แว่นติดตัวตลอดเวลาต้องติดตลอดเวลาถ้าถอดแว่นเมื่อไหร่ก็เบลอทันทีนะก็พอใจในระดับหนึ่งแต่ว่าพอมาที่ไอซอติกเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะละเอียดโดยเฉพาะในเรื่องของการวัดสายตาของเราก็มีจักษุแพทย์คือเป็นแพทย์ด้านสายตาโดยตรงเนี่ยมาดูแลให้แล้วก็การวัดของเขาผมก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่ามีความรู้สึกว่าละเอียดมากนะแล้วก็ค่อนข้างจะพิถีพิถันอันเนี้ยเป็นความประทับใจเบื้องต้นแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากที่ได้รับแว่นมาแว่นก็ไม่ใช่ว่าตัดวันนี้ได้พรุ่งนี้นะไม่ใช่ก็ต้องคอยทั้ง2เดือนเกือบ3เดือนกว่าจะได้มานะครับแต่เมื่อได้มาใส่แล้วเนี่ยก็เห็นความแตกต่างสายตาช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าจะต้องปรับสายตาบ้างนิดหน่อยซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นปกติของแว่นโปรเกรสซีฟนะแต่ว่าเมื่อปรับเข้าที่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของตัวเรานะใส่แว่นปั๊บเลี้ยวไปทางไหนมองอะไรสูงต่ำซ้ายขวาใกล้ไกลเนี่ยมันก็จะเป็นสายตาของเราแล้วก็เห็นค่อนข้างจะชัดเจนอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองครับความรู้สึกว่าจะต้องปรับสายตาบ้างนิดหน่อยคิดว่ามันก็เป็นปกติของแว่นโปรเกรสซีฟแต่ว่าเมื่อปรับเข้าที่แล้วมันเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของถ่ายรูปแล้วก็ใส่แว่นเนี่ยผมคิดว่ามันจำเป็นนะนี่บางคนก็อาจจะถนัดตอนถ่ายรูปเนี่ยก็จะต้องถอดแว่นแต่ว่ามันจะมีความไม่เขาเรียกว่าสะดวกสบายแว่นจะไว้ตรงไหนถ่ายเร็วถ่ายช้าอะไรมันไม่ทันการแต่ของผมเนี่ยโดยทั่วไปผมจะใส่แว่นถ่ายรูปนี่เมื่อโดยพื้นฐานเมื่อตาเรามองจากแว่นเห็นชัดแน่นอนที่สุดตาเรามองผ่านแว่นแล้วก็พอมองในเลนในช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูปมันก็ชัดยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนก็ไม่มีปัญหาใช้ใส่ถ่ายรูปตามปกติสำหรับผมจริงๆแล้วก็เป็นนักกีฬานะผมก็เล่นเทนนิสผมเล่นกอล์ฟผมปั่นจักรยานอะไรเงี้ยนะก็จะใช้ใส่ตลอดเพราะว่าแบบที่เรียนให้ทราบว่าถอดแว่นเมื่อไหร่ผมจะมองทุกอย่างเบลอไปหมดทันทีก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผมเลยครับก็ไม่มีปัญหาใช้ใส่เรื่องความเรียบร้อยตามปกติสำหรับผมจริงแล้วก็เป็นนักกีฬานะผมก็เล่นเทนนิสผมเล่นกอล์ฟผมปั่นอันนี้ผมเห็นความแตกต่างค่อนข้างจะชัดเจนไอ้แว่นตัวเดิมนะโปรเกรสซีฟแรกๆที่ผมตัดที่อื่นเนี่ยมันก็ดีแล้วนะผมว่าแต่พอมาตัดที่ไอซ์ติกเอ๊ะทำไมมันดีกว่าพูดง่ายๆตรงๆเลยนะแต่หลังจากนั้นนะช่วงแรกที่มาที่โปรเกรสซีฟที่ไอซอติกเนี่ยก็เป็นพื้นฐานราคาก็เบสิกเนี่ยไม่กล้าตัดแพงเกินก็ดีแต่ว่าพอมาอัพเกรดใช้แว่นที่ใช้เลนส์ดีขึ้นนะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันมีความแตกต่างจริงๆอันนี้อาจจะอธิบายยากแต่ว่าถ้าหากว่าได้มีโอกาสมาสัมผัสกับตัวเองแล้วจะรู้เหมือนกับปัจจุบันที่ผมใส่นี่คือตัวที่เลนที่ผมอัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นแรกที่ผมตัดที่ไอซอติกนะมันจะมีความสว่างมันมีความใสซึ่งอันนี้คนทั่วไปอาจจะแยกไม่ออกแต่ผมในฐานะที่เล่นกล้องแล้วก็ถ่ายรูปมาตั้งแต่เด็กๆนะรู้เลยว่าความแตกต่างของเลนแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันเลนบางตัวทำไมถ่ายออกมามันก็ชัดระดับหนึ่งนะแต่พอเลนอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะมันโอ้มันชัดเลนแล้วก็มันมีสีสันมันมีมิติเนี่ยอันนี้คือความแตกต่างของเลนโปรเกรสซีฟแว่นตาที่ผมใช้ระหว่างตัวแรกพื้นฐานเบื้องต้นกับตัวปัจจุบันที่ได้อัปเกรดขึ้นมาระดับหนึ่งนะเท่าที่ทราบนะมีดีกว่านี้อีกนะแต่คงไม่อาจเอื้อเพราะราคามันคงจะเกินกว่าที่ผมจะสามารถนำมาเป็นของผมเองได้นะก็ยืนยันว่าเลนต่างกันความคมชัดความใสประโยชน์การใช้มันก็ต่างกันอย่างแน่นอนนะแว่นตาที่ใช้ระหว่างตัวแรกพื้นฐานเบื้องต้นกับตัวปัจจุบันที่ได้อัปเดตมาระดับหนึ่งนะเท่าที่ทราบดีกว่านี้อีกนะแต่คงไม่อยากเชื่อมันเพราะราคาคิดว่าชีวิตคนเรานะครับนอกจากเรื่องรับประทานอาหารเรื่องพักผ่อนหลับนอนเรื่องสถานการณ์อะไรต่างๆแล้วเนี่ย
การมองเห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญแทบที่สุดนะเมื่อไหร่ที่เราลืมตาขึ้นมาเราก็ต้องใช้สายตาของเราในการมองทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งสวยๆงามๆแสงสีอะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นการมองเห็นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งของชีวิตเลยเว้นแต่เมื่อเราหลับตาหรือเรานอนเท่านั้นแหละที่เราไม่ได้ใช้สายตาในการมองเห็นบางผมคิดว่าการลงทุนกับแว่นอันหนึ่งนะครับสำคัญมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในชีวิตอย่างที่สุดสำหรับตัวคุณเองในการที่จะทำให้คุณมองเห็นสิ่งรอบข้างได้ชัดเจนมองเห็นสิ่งที่สวยๆงามๆมองเห็นสีสันได้ชัดเจนไม่อึดอัดขัดใจอะไรต่างๆนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการลงทุนกับแว่นเป็นสิ่งที่น่าจะคุ้มค่าที่สุดการลงทุนกับแว่นอันหนึ่งมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างสำหรับตัวมันเองการที่จะทำให้สิ่งของอย่างสิ่งรอบข้างได้ชัดเจนก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เรามีลูกค้าของไอ้ตุ๊กสันที่เขาเห็นประโยชน์ของการที่ว่าเขาซื้อเลนส์คู่ละแสนสองแสนสามแสนสี่แสนเนี่ยแล้วคุณภาพการมองเห็นเขาดีขึ้นคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเขารู้ว่าเขาได้อะไรดังนั้นคนเหล่านี้จึงมีความกระตือรือร้นที่จะมาซื้อเลนส์รุ่นที่ดีกว่าเสมอการที่เราจะสร้างแว่นที่ตอบโจทย์ให้กับคนที่มีพฤติกรรมการใช้สายตาหลากหลายก็คือเราต้องเอาพฤติกรรมทั้งหมดของเขาเนี่ยมาวิเคราะห์ทั้งหมดเลยแล้วก็สร้างเลนส์ขึ้นมาตามทิศทางการมองของคนแต่ละคนว่าคนแต่ละคนบางคนก็ก้มหน้าแล้วก็เขามองอย่างนี้บางคนเงยหน้าบางคนเอียงคอปัจจัยเหล่านี้ต้องมาคำนวณหมดแล้วก็คำนวณเรื่องของการกรอบตาของตาสองข้างของขวาซ้ายทุกตำแหน่งหนึ่งส่วนล้านจุดของการกรอบตาสองข้างต้องเอามาคำนวณหมดค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ใช้เนี่ยโดยเฉลี่ยจะใช้ทั้งหมดค่าตัวเลขทั้งหมด100ชุดซึ่งแต่ละชุดเนี่ยเมื่อเอาคำนวณแล้วเนี่ยจะมีความเป็นไปได้ประมาณ1ส่วนล้านล้านค่าซึ่งในการผลิตจริงเนี่ยเราจะต้องใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เยอรมันเนี่ยเป็นตัวคำนวณการเอาค่าเหล่านี้มาคำนวณเนี่ยถ้าเราทำได้สำเร็จเราก็จะสามารถที่จะสร้างแว่นตาที่ดีที่สุดสำหรับคนแต่ละคนซึ่งความยากเหล่านี้ทำให้เราต้องใช้เวลาถึง2เดือนในการสร้างเลนส์แต่ละคู่ไอโตติกสามารถสร้างแว่นโปรเกรสซีฟระดับสุดยอดเนี่ยให้ใช้อันเดียวแล้วสามารถที่จะจบในอันเดียวก็คือสามารถที่จะใช้ทำทุกอย่างได้หรือไม่ต้องถอดแว่นเปลี่ยนไปมาสำหรับคนที่ต้องการจะพลิกโลกเปลี่ยนโลกมีแนวคิดใหม่ๆแว่นของไอโตติกสามารถที่จะเพิ่มพลังสมองของท่านได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดทำให้ท่านมีพลังเพิ่มขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในการนำส่งนวัตกรรมที่ท่านคิดค้นขึ้นมาไปสู่ระดับโลกนะครับแล้วก็ทำให้คนทั้งโลกได้ประโยชน์ผมแนะนำให้ทำนัดเข้ามาทดลองเข้ามาวิเคราะห์ระบบการมองเห็นทดลองเลนส์แล้วก็ลองด้วยตัวท่านเองว่าเทคโนโลยีใหม่ของไอซ็อปติกช่วยชีวิตของท่านดีขึ้นได้ยังไงเราเห็นว่าดีแต่ต้องลองผมแนะนำว่าให้มาลองเองที่ไอซ็อปติกครับ